พบกับจาดีในรายการแอมจาดีวันนี้จะมาทำแซนด์วิชคุกกี้ป๊อปกันค่ะโดยมีนี่เลยเตาอบของมินิเม็กซ์ค่ะมาเป็นผู้ช่วยของจาดีในวันนี้ทำให้คุกกี้นะคะกรอบหอมมันอร่อยเลยค่ะถ้าอยากจะรู้สูตรแล้วก็อัตราส่วนนะคะไปดูกันเลยอย่างแรกค่ะเรามาเริ่มทำตัวคุกกี้หรือว่าแป้งคุกกี้โดกันก่อนจะดีมีเป็นเนยเค็มอุณหภูมิห้องนะคะใส่ลงไปหมดเลยขอเป็นอุณหภูมิห้องนะไม่งั้นเราจะคนเขาไม่ได้เขาจะแข็งก๊อกก๊อกแล้วจะแบบไปต่อกันไม่ได้โอเคใส่ลงไปหมดเลยนี่จะให้ดูว่าเนี่ยเนื้อเขาเป็นแบบนิ่มๆครีมๆแบบนี้เลยจะใช้เป็นตะกร้อมือเนี่ยค่ะเบาๆคอนิดเดียวถ้าเป็นครีมนะเขาจะแบบง่ายมากคนๆนิดเดียวเลยพอเริ่มแบบเป็นครีมไม่ต้องขึ้นฟูขาวเลยนะเป็นแค่ครีมปุ๊บใส่น้ำตาลลงไปทั้งหมดเลยปุ๊บคราวนี้ก็คนให้น้ำตาลเขาละลายลงมานิดนึงอะค่ะให้ฟูขาวขึ้นมานิดนึงนี่ไงวนเบาๆคุกกี้เขาจะทำง่ายมากส่วนถัดมาค่ะเป็นไข่ไก่ขอเป็นอุณหภูมิห้องเหมือนกันนะคะแล้วก็ใส่ทีละนิดลงไปแล้วก็คนไปเรื่อยๆใส่แล้วก็คนใส่แล้วก็คนเป็นส่วนของเหลวค่ะพอใส่หมดก็คนเข้ากันได้เรียบร้อยแล้วล่ะนิดเดียวถัดมากลิ่นวานิลาวานิลาเขามีหลายอย่างมีวานิลานะวานิลาฝากมีเป็นแบบวานิลาบัตเตอร์ตามที่ชอบได้หมดเลยค่ะเป็นกลิ่นวานิลาวานิลาผงก็ยังได้เลยของแห้งค่ะก็จะมีเป็นแป้งอเนกประสงค์แล้วก็ผงฟูร่อนใส่ลงไปทั้งหมดเลยคุกกี้จะเป็นขนมที่ทำง่ายมากร่อนจนหมดเลยค่ะนี่ตอนนี้จะดีก็ร่อนหมดแล้วคราวนี้ค่ะเราจะเปลี่ยนจากตะกร้อมาเป็นไม้พายกันคนแค่พอส่วนผสมเข้ากันคุกกี้อันนี้ค่ะส่วนผสมเขาง่ายมากหลายคนแบบทำแล้วทำไมเขาไม่ขึ้นฟูทำแล้วอะไรส่วนผสมก็เหมือนกันวิธีทำก็เหมือนกันบางทีเขาก็อยู่ที่แบบเตาอบด้วยค่ะเพราะว่าถ้าเตาอบเนี่ยเป็นเตาอบแบบบางทีไฟเขาไม่สม่ำเสมอร้อนในร้อนนอกไม่เท่ากันหรือว่าปรับไฟบนไฟล่างไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะเตาอบก็มีส่วนเลยแหละที่จะทำให้คุกกี้เนี่ยบางทีไม่กรอบสีไม่สวยออกมาสุกไม่เท่ากันไม่สม่ำเสมอค่ะแล้วก็วิธีเช็คอะค่ะว่าเนื้อเราทำออกมาผิดหรือเปล่าหรือว่าเนื้อเราได้หรือยังลองตักขึ้นมาค่ะแล้วนิ้วจิ้มลงไปดูถ้านิ้วจิ้มแล้วก็เขาไม่ติดนิ้วแล้วเนี่ยจิ้มแล้วเขาไม่ติดนิ้วแล้วแปลว่าเนื้อคุกกี้อันนี้ใช้ได้แล้วจะเดียใส่เป็นช็อกโกแลตชิพลงไปโอเคแล้วก็คนอีกนิดนึงเดี๋ยวเราไปขึ้นรูปกันค่ะโอเคตอนนี้ค่ะเราจะมาขึ้นรูปกันใส่ถาดนี่แหละถาดอันนี้ของ Mini Max ค่ะเขาจะแถมมาพิเศษสุดๆให้2ถาดเลยค่ะแล้วก็เสียงดังถาดเขาจะเรียบด้วยเพราะฉะนั้นจะดีกูกระดาษไขลงไปแล้วก็จะอบคุกกี้จะอบมากรองหรือว่าจะอบขนมปังเนี้ยค่ะก็ทำบนถาดนี้ได้เลยนี่แล้วก็ลงเลยแบบนี้ค่ะให้เสร็จทั้ง2ถาดเลยเดี๋ยวจะดีทำเสร็จก่อนแล้วก็เดี๋ยวไปเข้าเตาอบกันตอนนี้จะดีวอร์มเตาอบไว้แล้วเขาจะมีแบบฟังก์ชันพิเศษด้วยรุ่นนี้คือเขาจะเป็น stay on คือแบบตั้งเอาไว้ได้เลยจะแบบอบกี่นาทีตั้งไว้ได้เลยถ้าเป็นธรรมดาเขาจะมีแบบแค่ติ้งติ้งอย่างเดียวเนาะอันนี้ก็ตั้งเอาไว้เลยค่ะประมาณสัก20นาทีก่อนที่เราจะเข้าเตาอบแบบนี้แล้วก็กดให้เขาแบนๆๆๆทําให้เสร็จหมดกันค่ะแล้วเดี๋ยวดูต่อไปกันตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะจะนําเข้าอบตั้งอุณหภูมิไว้ที่175องศานะคะแล้วก็เป็นไฟบนไฟล่างค่ะส่วนเวลาเนี่ยจะดีสเตย์ออนไว้ตอนที่แบบตั้งวอร์มเตาค่ะตอนนี้เราจะเอาอยู่ที่10
5นาทีอุ๊ยเอาเป็น6นาทีสิเพราะว่าเราจะต้องกลับบนกลับล่างตั้งไว้เป็น6นาทีนะคะแล้วเดี๋ยวมากลับบนกลับล่างเดี๋ยว6นาทีกลับถาดแล้วก็อีก6นาทีแล้วก็ไปดูตอนสุกสวยกันค่ะเตาอบเขามินิเม็กซ์ไซส์60จุได้เยอะมากค่ะโปรแกรมเลือกรองรับโดนใจกับคนที่ชอบทำเบเกอรี่ค่ะมีทั้งไฟบนมีทั้งไฟล่างพัดลมพร้อมทั้งมีฟังก์ชันเซออนด้วยค่ะที่ไม่ต้องกดปุ่มเลือกเวลาเลยสามารถเปิดไปได้เรื่อยๆเลยค่ะไม่มีสะดุดและที่สำคัญคือเตาอบเนี่ยมีกระจก2ชั้นค่ะกันความร้อนได้ดีเลยค่ะระหว่างรออบค่ะเรามาทำตัวบัตเตอร์ครีมกันเป็นบัตเตอร์ครีมไอซิ่งค่ะจะเป็นแบบเรียกว่าของเมกันเนาะอันนี้บัตเตอร์ครีมแบบที่ไม่ใช่น้ำเชื่อมจะแบบทานแล้วหอมๆกรุบๆหน่อยใส่เนยลงไปทั้งหมดเลยค่ะเนยใช้เป็นเนยอุณหภูมิห้องเลยเค็มนะคะแล้วก็คนแค่พอเป็นครีมๆไม่ถึงต้องแบบขาวฟูเลยนะถ้าเขาให้เป็นครีมๆลงมาก็ใช้ได้ละคราวนี้ก็ใส่กลิ่นวานิลาค่ะเพิ่มความหอมเข้าหน่อยก็คนแล้วก็ใส่น้ำตาลไอซิ่งค่ะน้ำตาลไอซิ่งนี่ร่อนก่อนนะคะเพราะว่าน้ำตาลไอซิ่งบางทีเขาจะเป็นแบบเกล็ดๆไงพอมาใส่เข้ามาเขาจะเป็นเม็ดก้อนๆคนไม่เข้ากันใส่ครึ่งนึงก่อนแล้วเปลี่ยนจากใช้ตะกร้อมาเป็นใช้ไม้พายได้เลยคนให้เข้ากันตอนนี้ก็คนได้ที่แล้วค่ะเขาจะเหนียวๆประมาณนี้เลยล่ะนี่ประมาณนี้ครีมค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วจะใช้เป็นแบบนี้แล้วก็ไปใส่ในคุกกี้เลยก็ได้นะคะเป็นแซนด์วิชคุกกี้ได้เลยหรือว่าใครอยากจะทำเป็นรสสตรอเบอรี่ทำเป็นกลิ่นมิ้นท์หรือว่าทำเป็นพีนัทบัตเตอร์เหมือนที่จะดีทำอะค่ะก็ได้เลยนี่จะดีใส่เป็นเนยถั่วลงไปแล้วก็คนให้เข้ากันอันนี้ก็จะกลายเป็นครีมเนยถั่วอร่อยด้วยแล้วก็เก๋มากคนให้เข้ากันข้ามาตัวสตรอเบอรี่กันก่อนใส่สีชมพูแล้วก็กลิ่นสตรอเบอรี่ลงไปค่ะคราวนี้ก็จะกลายเป็นแซนด์วิชคุกกี้กลิ่นสตรอเบอรี่เก๋ๆสวยๆน่ารักน่ารักโอเคสุดท้ายเป็นมิ้นท์ค่ะใครชอบช็อกโกแลตมิ้นท์แนะนำเมนูนี้ก็ใส่เป็นกลิ่นมิ้นท์ลงไปแล้วก็สีฟ้าออกมาเขาก็จะกลายเป็นสีมิ้นท์หน่อยเพราะว่าตัวครีมเขาออกสีแบบอมเหลืองๆของครีมอีกอะนวลเนียนเหมือนที่จะดีบอกฟูนวลเนียนหอมมากตอนนี้โอเคบายคราวนี้เรามาประกอบร่างกันทุกอย่างเสร็จหมดแล้วจะดีมีตัวที่แบบเอาไว้ดิปรอบๆอะค่ะแล้วแต่เลยชอบอะไรชอบเป็นแบบถั่วชอบช็อกโกแลตชอบแบบเกล็ดน้ำตาลมาเริ่มกันตักครีมนี่น่ารักสีขาวใส่ไหมสีขาวแล้วกันปึ๊บแล้วก็ประกบนี่หุยน่ารักมากจะดีจะดิปแล้วแต่ชอบเลยอันนี้ปึ๊บดิปเก็บน้ำตาลแล้วก็ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยค่ะเดี๋ยวจะดีขอสนุกสนานกับการทำให้เสร็จกันนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะกับเมนูแซนด์วิชคุกกี้ป๊อปค่ะใส่ตู้เย็นนะคะก่อนทานเขาจะแบบ
ตั้งได้แล้วก็อร่อยมากเลยค่ะส่วนเมนูหน้าค่ะจะเป็นเมนูไหนหรือว่าใครมีไอเดียเก๋ๆอะไรก็บอกจะดีได้ค่ะวันนี้จะดีต้องขอตัวไปทานก่อนนะคะต้องขอขอบคุณผู้ช่วยคนเก่งค่ะต้องอบมินิแม็กซ์ค่ะที่ทำให้คุกกี้วันนี้ฟูกรอบอร่อยเลยค่ะบายค่ะ